สายจากคุณโน้ตเล่นพิเรนรอเราอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้คุณโน้ตนะฮะวันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวสยองขวัญกับเราด้วยชื่อเรื่องอะไรและเรื่องราวจะเป็นยังไงให้เขามาเล่าเองพี่โน้ตสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณวีสวัสดีผู้ฟังท่านทุกท่านโอ้เป็นไงครับเมื่อกี้เจอคุณสองน้องรักเข้าไปโอ้โหผมไม่เกี่ยวหล่อหลอนหล่อหลอนอีกหนึ่งนะฮะเจอหล่อหลอนอีกหนึ่งโอเคได้เดี๋ยวผมต้องตั้งฉายาให้ใหม่แล้วว่าเป็นคุณสองหล่อหลอนนะฮะมาคุณโน้ตเล่นพิเรนวันนี้เรื่องที่จะมาเล่ากันให้ชื่อเรื่องไว้ว่าอะไรฮะ Toy Story ครับ Toy Story นะฮะเหตุการณ์นี้เกี่ยวอะไรกับของเล่นเหรอพี่อันนี้เนี่ยฮะต้องย้อนกลับไปต้องบอกก่อนว่าจริงๆเรื่องนี้ผมลืมสนิทนะลืมไปนานมากเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมก็ไปนั่งคุยเล่นกับพี่เล็กพนักศิลป์ในห้องบีซิงนะคุยไปคุยมาพูดกันเรื่องสมัยก่อนเกี่ยวกับของโลกของเล่นเก่าๆนึกขึ้นมาได้ทันทีเลยครับเพราะมันเคยเกิดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับของเล่นเก่าครับอะไรประมาณนี้อุ้ยแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าผมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างไอพี่โน้ตต้องหลบพัดลมมาผมนิดนึงนะต้องบอกแบบนี้ว่าผมเป็นคนนึงที่ค่อนข้างเดี๋ยวปิดให้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเรื่องที่พี่โน้ตจะเล่าหน่อยนึงเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังเกตดีๆนะข้างหลังผมเนี่ยมือสองล้วนๆเลยนะเข้าเรื่องพอดีเป๊ะเลยคือของเล่นเก่านะทั้งเอมี่ทั้งเอมิลี่ฮะทั้งสองตัวนี้เป็นของเล่นเก่าเหมือนกันอ่ะเหตุการณ์เป็นยังไงพี่โน้ตมาเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าพี่นับย้อนกลับไปครับตอนนั้นน่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะราวป.3ถึงป.4จะเป็นช่วงที่หลังจากที่ผมออกจากโรงพยาบาลมาตอนช่วง7ขวบถ้านับจากเหตุการณ์ที่เห็นทีครั้งแรกนะหรือเห็นดูนยาครั้งแรกเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่3หรือครั้งที่2นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะฮะอันเนี้ยจะเป็นมันจะสถานที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ละแวกบ้านเก่าแถวเราฝั่งทนนั่นแหละครับมันก็รู้อยู่แล้วว่าจะเป็นบ้านเก่าในย่านนั้นนะฮะเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดที่โรงเรียนแต่มันเกิดที่ข้างบ้านต้องใช้คำว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งกันหลังใหญ่หลังหนึ่งก็แล้วกันในซอยนี้ครับนะฮะผมไม่ขอบอกนะเพราะว่าทุกวันนี้ตึกนี้ยังอยู่นะฮะก็มันจะเป็นตึกที่ต้องใช้คำว่ามันเป็นทั้งบ้านทั้งโรงงานเย็บผ้าโหลด้วยพวกทรงเกงในเด็กแล้วมันอะไรประมาณนี้นะฮะตัวตึกก็สูงประมาณ3ชั้นครับจะอยู่ตรงมุมตัวมุมตรงซอยครับในซอยบ้านผมครับซอยบ้านผมอ่ะมันไม่ได้ลึกมากครับ อะไรนะไม่อะไรอ่ะผมยังไม่ได้พูดเลยพี่ได้ยินอะไรครับพี่เดี๋ยวก่อนพี่โน้ตได้ยินอะไรพี่โน้ตได้ยินว่าอะไรหรอได้ยินเสียงวีตอบกันมาตลอดเลยไม่นะผมยังไม่ได้พูดเลยนะเมื่อกี้แต่มันเสียงมันไม่ค่อยชัดคิดว่าเป็นวีเสียงมันขาดเป็นคำพูดอะไรบางอย่างเสียงสะท้อนมั้งครับไม่เป็นไรอ่ะโอเคต่อครับก็ซึ่งความที่เรายังเป็นเด็กในช่วงนั้นแล้วก็บ้านผมต้องบอกว่าบ้านก็ยังเช่าไปอยู่ยังเช่าเป็นหลังๆอยู่ใช่ไหมครับบ้านผมก็จะเป็นแบบ3ชั้นที่ผมเคยเล่าไปหลายเรื่องละที่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ครับนะฮะคือในช่วงเวลาหนึ่งมันจะมีตรงข้ามบ้านผมเนี่ยผมจะรู้จักผมจะมีเพื่อนข้างบ้านอยู่2คนก็คือชื่อเอาเป็นชื่อสมมติละกันนะครับชื่อแจ็คกับชื่อฝนก็แล้วกันเขาจะอยู่กับอาม่าจะอยู่กับอาม่าอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่เขาทำงานก็บางทีก็กลับมาดึกบางทีก็ต้องทำโอกลับมาเช้าก็มีครับใช่ไหมครับแล้วช่วงเย็นเวลาผมเลิกโรงเรียนเลิกเรียนเสร็จเนี่ยกินข้าวเสร็จก็จะมาเล่นหน้าบ้านของเขาสองคนไอ้ตึกที่ผมบอกเนี่ยครับมันจะเป็นอาคารยาว3ชั้นข้างล่างมันจะเป็นโรงงานข้างบนก็จะเป็นชั้นที่เขาไว้นอนกันพักผ่อนกันของเจ้าของบ้านต้องบอกว่าเป็นพื้นที่กว้างมากแล้วมันช่วงน่าจะเป็นช่วงก่อนมันหยุดก็คือมันสุกผมก็จะชอบไปเล่นที่ตึกเนี้ยประจำเพราะว่าอาม่าที่อยู่บ้านตึกเนี้ยซึ่งมีอาม่าสองคนนะอาม่าของแจ็คกับฝนนะฮะแต่ส่วนอาม่าที่อยู่ตึกนั้นก็คืออีกคนนึงเป็นแม่ของเจ้าของบ้านอย่างนั้นเขาก็จะเห็นเราอยู่บ่อยๆไปขึ้นไปเล่นบนดาดฟ้าชั้นสามอยู่บ่อยๆผมต้องบอกแบบนี้ครับตัวอาคารทั้งสามชั้นเนี้ยมันจะเป็นแบบ
ันจะเป็นหลายคูหายาวๆใช่ไหมฮะแล้วก็จะตีแบบช่องทะลุกันไปเท่ากับเป็นบ้านหลังเดียวครับแต่ชั้นสามเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นสามมันก็จะมีระเบียงค่อนข้างกว้างระเบียงซึ่งระเบียงอ่ะมันจะสามารถมองเห็นบ้านผมได้ครับแล้วช่วงระหว่างระเบียงตรงดาดฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นห้องประมาณสองสามห้องติดกันซึ่งอยู่ในตัวหลังคานะครับคือแต่ต้องบอกว่าชั้นสามเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าห้องใครเป็นห้องใครความที่เราเล่นอยู่ประจำใช่ไหมฮะมีอยู่ช่วงที่ว่าเราขึ้นไปเล่นกันเพราะว่าข้างบนดาดฟ้าเนี่ยเขามีบ่อน้ำที่เขาเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่ผมชอบเอาไม้ไปจิ้มไปแย่ไปแกล้งปลาตรงนั้นก็พาแท็กก็พาแจ็คกับพาฝนไปด้วยอาม่าเขาก็ไม่ได้ตามขึ้นมานะฮะเขาก็อยู่ข้างล่างเขานั่นแหละมันขึ้นไปเล่นตามภาษาเด็กของผมแล้วฮะอยู่ประจำอยู่แล้ววันนี้วันหยุดก็อยู่ทั้งวันอาม่าชอบมาขนมมาโน่นนี่มาให้กินครับเราก็เล่นกันไปสักพักหนึ่งวันนั้นผมไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไอ้ชั้นสามเนี่ยผมขึ้นมาอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะพี่หนูว่าไอ้ห้องนั้นอ่ะห้องที่ผมต้องเดินผ่านบ่อยๆก่อนที่จะมาถึงระเบียงที่กระแสฟ้าเนี่ยผมก็ผ่านได้ทุกครั้งแต่วันนั้นผมรู้สึกแปลกทำไมผมต้องหันกลับไปมองห้องนี้ก็ไม่รู้ซึ่งตัวหน้าต่างของห้องเนี่ยมันก็อยู่ในระดับต้องใช้ว่าความสูงผมอ่ะมันอาจจะยังไม่สูงมากเพราะว่าเวลาเรายืนอยู่ระดับหน้าต่างเนี่ยจะอยู่แค่หน้าอกถึงช่วงคอนี่หรอใช่ไหมครับครับผมก็หันไปมองเฮ้ยอะไรทำไมต้องหันไปมองบ่อยๆวะแล้วผมรู้สึกเหมือนกับมันเห็นเหมือนอะไรเป็นแบบดูอยู่ในห้องอ่ะเพราะว่ากระจกอ่ะมันจะค่อนข้างทึบเป็นกระจกน่าจะติดฟิล์มกันแดดสมัยก่อนเนาะเป็นกระจกแบบไม้ต่างแบบไม้ที่เป็นกระจกซี่ๆๆเนี่ยผมก็เลยเดินไปดูหน่อยดีกว่าสงสัยมันจะว่าห้องใครก็เลยเดินไปเกาะตรงหน้าต่างเพราะหน้าต่างมันล็อกจากข้างในใช่ไหมครับครับแล้วก็ส่องมันกับเอามือป้องอ่ะมันเป็นช่วงเย็นไงฮะผมต้องเอามือป้องนี่แล้วก็ส่องเข้าไปข้างในมันก็มืดไม่มีไฟผมก็มองพยายามมองแล้วอีกสองคนก็คือแจ๊คกับฝนเนี่ยก็มาอยู่ชิ้นข้างของสองข้างผมยืนอยู่ตรงกลางต่างเขาก็ต่างสองตาภาษาเด็กก็มองเข้าไปพอช่วงปัดสายตาได้เราก็เห็นค่อนข้างชัดนะครับแสงจากหน้าต่างเราก็ส่องเข้าไปข้างในก็สว่างสลัวอยู่เห็นก็จะเป็นเตียงแบบประมาณถ้าจากตอนนี้ก็ประมาณ3 ฟุตเป็นเตียงแบบเด็กนอนคนเดียวอ่ะแล้วก็ช่วงปลายเท้าก็จะมีทีวีแบบเก่าๆจอแก้วแบบกลมๆมวนๆเนี่ยแล้วก็จะมีตู้โชว์ตู้ใหญ่ตู้นึงครับที่เราสามคนเนี่ยหันกลับไปที่เราหันไปมองที่ตู้โชว์อ่ะคือต้องใช้คำว่ามองแล้วน้ำลายไหลเลยต้องใช้นี้ดีกว่าครับของเล่นเต็มตู้เลยแล้วต้องใช้ว่าเป็นของเล่นที่เราคิดที่ผมมาจากได้มากผมไม่รู้ชื่อไปจะรู้จักกันหรือเปล่าเนาะสมัยนี้นะพูดมาเลยผมก็จะเห็นเป็นขุนเป็นประเภทคาร์โบเรนเจอร์พวกแจสเปียนอะไรไหมตำรวจอวกาศเยอรมันอะไรประมาณนี้ไงแต่เมื่อก่อนผมไม่มีปัญญาซื้อหรอกไม่มีเงินแล้วตัวมันใหญ่ใช่ไหมล่ะผมก็อยากได้มากเลยผมมองเข้าไปยังไงมันก็เป็นของที่ผมเห็นแบบบนมาริคิงสมัยก่อนนะเอางี้ดีกว่าแต่มันแพงมากครับใช่แล้วเจ้าก็เหมือนเจ็กที่เขาเป็นเจ้าของอ่ะที่เขาเป็นลูกชายมาที่เขาเจ้าของโรงงานนะครับเจ้าของบ้านเขาก็เดินขึ้นมาเขาก็เหมือนว่าแกล้งเราอะมาข้างๆแล้วมาแหวกใส่เราไอ้เองดูอะไรกันบอกเจ๊ของเล่นชายเยอะแยะไปหมดเลยเขาก็ยืนมองสามคนทำไมอยากได้เหรอก็เด็กความเป็นเด็กเราต้องอยากได้อยู่แล้วใช่ไหมครับครับก็พยักหน้าอยากได้อ่ะมาเด็กเดี๋ยวเขาไปหยิบให้อยากได้ตัวไหนความที่เราดีใจในเรื่องของฟรีมันต้องเสียตังค์เขาก็เดินไปแล้วก็เหมือนกับไปเดินไปหยิบกุญแจเดินกุญแจลงตรงไหนไม่รู้แล้วเขาเดินกลับมาแล้วก็ไปห้องนั้นน่ะเปิดเข้าไปผมทั้งสามคนก็เดินตามมาเข้าไปเขาก็ถามอันชอบใจอะไรก็ดูแล้วก็ชี้เดี๋ยวหยิบให้ผมก็ชี้ไปที่จัสป่าเป็นตำรวจอวกาศจัสเปียนกับเกียร์บันแต่ผมเอามาแค่ตัวเดียวเอาตัวจัสเปียนมาส่วนตัวของแจ็คเนี่ยน่าจะหุ่นเทอร์โบเรนเจอร์มั้งหุ่นเทอร์โบเรนเจอร์ที่เป็นหุ่นประกอบร่างแบบรถอะสมัยก่อนเรียกกระบวนการมันไม่ถูกครับแต่ส่วนฝนเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นตุ๊กตาแบบเก่าแบบของคุณวีมีอยู่อะแต่จะเก่ากว่านะเป็นตุ๊กตาผู้ชายผู้หญิงแบบที่ล้มตัวนอนแล้วหลับตาได้ครับตัวเล็กเขาก็หยิบมาแล้วก็พอหยิบมาได้ประมาณนี้แล้วก็ออกมาเล่นนอกกันคือเขาก็ให้ไปเลยนะเขาให้เรามาเลยแล้วคือเขาไม่ได้เอาคืนนะเราก็เล่นกันอยู่จนฟ้าจะมืดอยู่แล้วอะแล้วก็เล่นกันสักพักแบบผู้เดียวอะเหมือนผมได้ยินเสียงแบบเสียงอะไรกิ๊ก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 เ
มันค่อยไงเสียงมาจากข้างหลังผมใช่ไหมก็เอ๊ะเสียงอะไรวะผมก็หันไปมองแล้วหันไปมองในห้องนั้นแหละที่เราไปหยิบของเล่นออกมาเราก็ถามสกิลจ๊ะได้ยินปะวะเสียงอะไรคือแจ็คไม่ได้ยินแต่ฝนได้ยินแจ็คก็บอกว่าเสียงอะไรไม่ได้ยินเสียงนกหรือเปล่าเสียงนกมากนกอยู่บนหลังคามึงพูดตามภาษาเถอะแต่ฝนเป็นคนยุบลุกขึ้นมายืนคนแรกแล้วก็มองไปที่ห้องผมก็ลุกมายืนแล้วก็มองตามนะผมก็เดินคือไม่รู้ว่าอะไรดึงเข้าไปนะอยู่ๆสามเดินเข้าไปเองตรงที่เดิมตรงหน้าต่างผมก็ไปยืนเกาะหน้าต่างตามภาษาเด็กยืนเกาะแล้วสะโงกแล้วก็เอามือป้องซึ่งฟ้ามันเริ่มมืดแล้วเนาะใช่ไหมครับครับข้างในมันก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่พอมองเข้าไปจังหวะที่เราหน้าแนบกระจกอ่ะคือในความมืดอ่ะตรงพื้นตรงกลางห้องเหมือนมีอะไรมันขยับอยู่ตรงกลางห้องเล็กๆแล้วเสียงมันมาจากที่นั้นแหละเสียงผมก็พยายามเพ่งพยายามมองเฮ้ยทำไมตอนนี้ตะกี้เราเข้าไปแล้วไม่เห็นว่าฝนอะไรอ่ะเขาจะเรียกว่าพี่เขาจะเรียกว่าพี่ชายอะไรอ่ะพี่ชายน่าจะเป็นสำล้อถีบมั้งสำล้อถีบไถลานที่เป็นของเล่นสังกะสีสมัยก่อนมันมีป่ะอ๋อครับสมัยนี้น่าจะไม่มีละนึกออกของเล่นสังกะสีอ่ะสมัยก่อนไถลานเสียงมันจะกิ๊กแล้วก็เหมือนกับมันปั่นไปชนนู่นชนนี่อ่ะมันก็วิ่งอยู่กลางห้องอ่ะครับคือเราก็มองเฮ้ยแล้วใครเป็นคนมีไถลานอ่ะซึ่งตอนแรกเราเข้าไปเราเห็นแค่ครู่เดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าไอ้ตรงผ่านหน้าต่างเข้าไปเนี่ยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอะหลังหน้าต่างเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะไม้เหมือนโต๊ะของเด็กอะที่ไว้เขียนหนังสือนี่ออกใช่ไหมครับซึ่งตอนแรกมันไม่มีคนนั่งผมมองเข้าไปแล้วผมเห็นมันบางอย่างมันขยับมันเป็นหัวเด็กอะนี่ออกไหมครับเรามองมุมสูงนะแล้วเรามองต่ำลงไปผ่านโต๊ะลงไปผมเห็นเป็นเด็กคนหนึ่งอะมุดออกมาจากใต้โต๊ะแล้วก็ไปนั่งกลางห้องแต่หันหลังให้เรานะมืดๆอย่างนั้นหันหลังให้เราแล้วก็เหมือนกับพอสำล้อมันวนกลับมาที่เด็กเหมือนใช่ไหมแล้วเหมือนกับเสียงลานน่าจะหยุดลงไปแล้วมันเด็กเขาจะหยิบขึ้นมาแล้วก็หมุนต่อเขาก็ไม่ได้หันมองไม่สนใจแล้วนะแล้วก็ไม่สนใจบอกเฮ้ยเขาอยู่ลูกเขาเป็นใครคือเราไม่รู้จักเราไม่รู้ว่าจะบอกไม่ถูกอ่ะคือณตอนนั้นนะจะบอกเป็นลูกอาเจ็บหรือเปล่าก็ไม่รู้เราไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาเป็นใครเราก็ไม่สนใจก็ตกใจนี่มีคนอยู่นี่หว่าเราก็เลยถอยมาเล่นของเราเดี๋ยวเจ้าพักก็จะกลับแหละจังหวะที่เรากำลังจะกลับกันเนี่ยต่างคนก็ต่างอยู่ของเล่นนะแล้วก็หันกลับมาคือมันต้องเดินผ่านห้องอยู่แล้วผ่านหน้าต่างอยู่แล้วใช่ไหมครับครับพอหันกลับมาเนี่ยผมก็เห็นเด็กที่อยู่ในห้องเนี่ยเอาหน้ามาแนบกระจกแนบหน้าต่างออกมาเห็นชัดเจนหน้าขาวๆเลยคือตอนแรกก็ตกใจร้องไงมันมืดไงก็เลยเหมือนกับพอเราเห็นเราชัดเจนว่ามันเป็นเด็กคนหนึ่งเราก็เรียกตามภาษาเด็กออกมาเล่นด้วยกันดีมาออกมาเล่นด้วยกันครับคือเท่าที่เราเห็นน่ะคือเขาใส่หน้าเขาไม่ยอมออกมาไม่ยอมออกไม่เป็นไรงั้นเราก็ขาดกันผมก็ต่างกับบ้านแต่ฝนกับแจ็คเข้าบ้านไปฝั่งตรงข้ามผมซอยไม่ได้กว้างซอยบ้านผมตรงนี้ผมก็เข้าบ้านผมไปคืนนั้นน่ะผมก็ไม่ได้อะไรมากมายก็คือกลับไปก็ไปบอกอีไปบอกมาว่าเล่นของเล่นมาใหม่ไม่ต้องเสียตังค์ก็เลยไปโทรเขาว่าตามภาษาเด็กเคอของเล่นก็นอนไปเช้ามาก็ไปโรงเรียนเช้ามารู้สึกวันเสาร์ไม่ได้ไปวันนั้นตื่นมาแต่เช้าแล้วไปเล่นเอาอีกอยากได้อีกความที่เราอยากได้ของเล่นฟรีไงรอช่วงเย็นก็ไปก็เหมือนเดิมเราก็ขึ้นไปเล่นข้างบนขึ้นไปเล่นบนวันนั้นน่ะรู้สึกฝนน่ะไม่ได้เอาตุ๊กตาหยิบผมเอาหุ่นไปแล้วก็ตัวแจ็คเอาหุ่นไปแล้วก็ไปเล่นสู้กันอยู่ข้างบนเลยฝนก็หยิบกิ่งไม้หักกิ่งไม้มาแย่ปลาใช่ไหมครับแต่วันนั้นรู้สึกอาเจ็ดเขาจะอยู่เขาก็หยิบขนมขึ้นมาให้กินถ้าจำไม่ผิดช่วงนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะยังไม่เย็นนะน่าจะช่วงบ่ายไม่น่าจะว่าบ่ายสองบ่ายสามเพราะจะไปเล่นกันอยู่ทั้งวันเลยเวลาไม่ค่อยถูกต้องขออภัยนะนั่นแหละครับพอจังหวะที่เราที่เราเล่นกันอยู่นะแล้วก็จู่ๆก็หันกลับไปมองไปมองห้องนั้นอีกรอบนึงอารมณ์แบบอยากได้อีกอ่ะคืออยากได้ของเล่นอีกก็เลยบอกเจ๊ของเล่นขออีกอันได้ไหมตอนขวัญเราเด็กๆนะพูดตามภาษาเด็กเขาก็หัวเราะเขาบอกเขาชอบอะไรอ่ะคือเราก็นั่งนึกนะน่าจะจำไม่ได้ว่าตอบอะไรไปแต่เขาก็เดินไปเปิดประตูให้แล้วผมก็เข้าไปยืนมองไม่มีอะไรใส่ตาเลยว่ะแต่มันจะมีตู้เล็กที่อยู่ข้างๆโต๊ะเขียนสื่อของเด็กคนนั้นน่ะที่ผมเห็นแต่ไม่ได้ถามเขานะว่าเด็กนั้นไปไหนครับไม่ได้ถามเลยก็คือเราไปเห็นมันจะเป็นตู้เล็กๆตู้ระดับเขาที่เป็นตู้แบบประตูกระจกอ่ะข้างใน
จะมีพวกตุ๊กตาโบโซ่อ่ะตุ๊กตาห้องนี่เยอะมากตุ๊กตาแล้วก็ของเล่นเยอะมากเลยน่าจะเป็นห้องสำหรับเด็กเดี๋ยวตอนนั้นนะแป๊บนึงนะพี่โน้ตแต่พอคุณจำพี่โน้ตเขาบอกอ่ะตุ๊กตาโบโซ่นี่คือแบบไหนพี่มันคือตัวตลกปากแดงๆจมูกแดงๆอ่ะเหรอไม่ใช่ครับคือตุ๊กตาโบโซ่ที่เรียกตามชื่อมันจะเป็นตุ๊กตากระเบื้องแบบของทางฝรั่งเศสอะไรประมาณเนี้ยของเล่นแบบอ่ะเดี๋ยวไปโชว์อะไรประมาณนี้ตุ๊กตาผู้ชายผู้หญิงเซรามิกเหรอที่เป็นเซรามิกใช่ไหมแบบน่ากลัวน่ากลัวสมัยก่อนอ๋อครับผมเออครับนั่นแหละครับก็อยู่ในตู้แต่ว่าไม่ได้แตกนะแล้วก็มองเข้าไปเราเห็นได้สามล้อคันเมื่อวานเนี่ยที่เด็กคนนั้นเอามาขายเล่นเราก็อยากได้ครับเราก็ชี้เพราะว่าในตู้มันเป็นเรือสังกะสีที่ต้องใช้เทียนสมัยก่อนอ่ะใช้เทียนจุดอ่ะมันคือมันไม่มีฐานมาใช้เทียนจุดแล้วใช้ไอ้น้ำบรรจดันอธิบายไปไม่รู้ว่าใครจะเข้าใจถอดนะมันจะประมาณนั้นคือแล้วก็ไอ้แจ๊คไอ้แจ๊คเอาเรือไปผมเอาสำล้อมาครับส่วนศพส่วนตัวของฝนไม่เอาอะไรเลยฝนลุกขึ้นมายืนแล้วฝนสายหน้าบอกไม่เอาแล้วก็เดินออกไปเดินทางไปคนแรกเลยนะผมก็หยิบออกมาแล้วไปเล่นกันไปเล่นนั่งเล่นกันอยู่ตรงกลางหาดฟ้านั่นแหละครับไอ้แจ๊คก็เอาเรือเนี่ยไม่มันก็เล่นไม่เป็นเนี่ยสมัยก่อนมันไม่รู้นี่ก็เรือไปลอยอยู่ในอ่างปลาผมก็หมุนให้ตายหมุนยังไงให้ทำไมมันรถมันไม่วิ่งมาเหมือนลานค่ะเหมือนลามันทำไปแล้วอะครับหมุนได้นะแต่ว่ารถไม่ยอมวิ่งเสียงมันไม่มาแต่ที่ก็กิ๊กกิ๊กแล้วก็เงียบไปผมก็พยายามเอานิ้วเขี่ยมันเฮ้ยเมื่อวานก็เห็นเขาเล่นอยู่นี่หว่าครับเออช่างมันเถอะในก็ขอเข้ามาแล้วเสียก็ช่างมันเดี๋ยวเอากลับไปเล่นที่บ้านไปแหละอะไรประมาณนี้ครับฝนเนี่ยตั้งแต่ออกจากห้องนั้นมาเนี่ยคือเขานั่งเงียบตลอดแล้วก็พูดอย่างเดียวว่าอยากกลับบ้านซึ่งมันยังไม่ได้เวลากลับของเราปกติอ่ะเราก็ตัดกัน6 โมงกว่าจะพุ่มอยู่แล้วเพราะบ้านอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยติดกันในซอยเดียวกันวันนั้นรู้สึกฝนท่าหน้าตาไม่ค่อยดีเลยคือเราก็แบบอ่ะอยากจะกลับก็กลับไม่เป็นไรก็คือเจ็กเขาก็บอกว่าให้เราอ่ะ2 คนพาน้องกลับบ้านเราก็กลับต่างคนก็เท่ากับว่าเราได้เราผมมีผมก็แจ๊คเท่ากับของเล่นได้เป็น2 ชิ้นถูกไหมฮะครับได้เป็น2 ชิ้นมาผมก็ดีใหญ่กลับไปโชว์ใหญ่เลยไปเฮยใหญ่เลยได้ไม่แล้ว1 ชิ้นเราไปโชว์คนในบ้านใหญ่เลยเมื่อก่อนผมไม่มีของเล่นของตัวเองนี่ผมก็จะเป็นประเภทแบบเวลาไปนอนต้องเอาไปด้วยเอาไว้ตรงหัวนอนด้วยของเล่นตรงนี้น่าจะเคยเป็นในสมัยเด็กก็จะเอาเข้าไปนอนด้วยแต่ผมจะนอนพื้นไงก็คือมันจะเป็นห้องชั้น2อยู่บ้านเก่าที่ผมเคยบอกว่าห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องด้านในที่มีอาม่ามีผมยายอีนอนคนห้องด้านนอกที่อยู่ติดกันเนี่ยประตูทะลุกันได้เนี่ยมันจะเป็นคนงานนอนอยู่ซึ่งคืนนั้นอ่ะผมก็วันนั้นอ่ะผมจำได้ว่าผมดูประตูหลังข่าวเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับผมขึ้นไปนอนก่อนเลยเอาหุ่นจัสเปียนกับสำล้อไอ้สังกะสีนี่แหละเอาไปไว้คู่กันตรงหัวนอนตรงหมอนตรงเหนือหมอนผมอ่ะครับผมใช่ประมาณนั้นแหละใช่นี่แหละครับเป็นตุ๊กตาครับเพื่อนนั่นแหละครับผมว่าผมก็หลับไปเพ้อหลับไปไม่รู้ว่ามากขึ้นมานอนได้หรือไม่ไหนแต่กลางคืนผมชอบลุกขึ้นมาฉี่ช่วงกลางคืนแล้วผมเพราะผมเป็นคนชอบเป็นคนชอบนอนฉี่ที่นอนสมัยก่อนป.6 ฉี่ที่นอนเลยตรงบางทีก็คือตอนนั้นน่ะแล้วเหมือนกับอีเขาอะขี้เกียจพาผมอะลงไปข้างล่างเพราะว่ามันมีห้องน้ำแค่ห้องเดียวที่อยู่ข้างล่างคือชั้น2มันไม่มีห้องน้ำแล้วกลางคืนมันต้องเดินลงไปแล้วเขาต้องตื่น2-3ไปตลาดเนี้ยแล้วเขานอนบางทีเขานอนดึก3-4 ทุ่มเขาก็ตัดปัญหาโดยการเอากระโถนขึ้นมาเอาไว้ตรงประตูก่อนที่จะตรงระเบียงห้องผมให้ผมยืนฉี่กันวันนั้นผมลุกขึ้นมาผมก็ไปยืนฉี่นะครับยืนฉี่ใส่กระโถนไปยืนฉี่กระโถนเสร็จผมจำไม่ได้ว่ากี่โมงแต่รู้ว่ามันมืดแล้วทุกคนหลับหมดแล้วก็ไม่ได้ปลุกใครเพราะมีกระโถนอยู่แล้วผมฉี่เสร็จสักพักหนึ่งผมก็ล้มตัวลงนอนเหมือนเดิมความเชื่อเป็นเด็กอ่ะพอเราล้มตัวนอนปุ๊บระดับสายตาเราต้องมองอะไรก่อนของเล่นของเราถูกต้องไหมฮะผมก็ไปหยิบหุ่นจัสเตียนมาขยับแขนขยับขาสักพักแล้วก็วางจังหวะที่ผมวางเนี่ยผมก็พยายามเงยหน้ามองเฮ้ยสำล้อหายครับสำล้อฉีบหายซึ่งตอนแรกผมจำได้ผมมาหยิบมาวางคู่กันตอนนอนผมก็พยายามเรียกอาม่าพยายามเรียกอาม่าคือดึงเสื้อเขาอะเรียกอาม่าหน้าอาม่าเขาก็เหมือนกับเขาไม่ตื่นแต่แต่ไม่ตื่นก็เลยไม่อยากจะกลัวอะไรเขามากกลัวโดนเขาตีถ้าตื่นมาแล้วถ้าถามเรื่องของเล่นเนี่ยผมกลัวจะถูกเขาตีก็ช่างมันเถอะอาจจะไปวางทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้แล้วผมลืมผ
ผมก็นอนแล้วผมเป็นคนชอบนอนตะแคงเนี่ยต้องมาที่ผมนอนตะแคงหมอนะหมอนมันจะเล็กๆบางๆใช่ไหมครับคุณมีหูเนี่ยมันจะแนบกับหมอนแล้วห้องที่ผมนอนชั้นสองเนี่ยผ่านพื้นลงไปอ่ะมันก็จะเป็นเพดานของชั้นล่างเลยซึ่งผ่านชั้นลอยนี่ออกไหมครับมันไม่มีห้องกันแล้วเสียงก็คือเวลาใครทำจากล่างจะได้ยินแค่ครู่เดียวอ่ะคุณมีตัวผ่านที่ผมหลับตาอยู่อ่ะได้ยินเสียงค่อยๆอีกแล้วเสียงสำล้อถีบอยู่ข้างล่างครับใช่แล้วข้างล่างมันเขาปิดไฟหมดแล้วอ่ะผมไม่กล้าลงไปอยู่แล้วใช่ไหมครับเสียงกิ๊กอ่ะคือเสียงมันค่อยมากแต่หูผมอ่ะผมพยายามขึ้นมาแล้วเขาเนี่ยเอาพวกมันไปแนบฟังรอบนึงเสียงไอ้นี่ผมมั่นใจว่ามันเป็นเสียงของเล่นที่ผมเอามาแต่ผมจำได้ว่าเอาไว้ตรงหัวนอนแล้วไปอยู่ข้างล่างได้ยังไงก็เลยนึกว่าเฮ้ยเพราะว่าน้องชายผมนอนชั้นสามใช่ไหมคิดว่ามันแอบเข้ามาเอาตอนผมหลับหรือเปล่าไปเล่นแล้วมันก็ทิ้งไว้ข้างล่างหรือเปล่าก็ไม่ได้เอะใจเลยก็เลยลุกขึ้นมาอันหน้ามากคือเรียกตอนนี้ตะโกนเรียกเลยอีก็ไม่ตื่นแล้วหน้าก็ไม่ตื่นคือผมได้ยินนะคือเพราะว่าคือได้ยินเสียงมันไม่ดังมากความที่แบบเราเป็นคนเห่อของเล่นแล้ววงเล่นเอาว่าไล่เปิดไฟเอาก็ได้ทุกคนก็หลับหมดเลยผมก็เดินเปิดประตูไปประตูห้องผมก็ไม่ได้ปิดนะเดินออกไปหน้าห้องมันก็จะปิดไฟใช่ไหมครับมันจะเป็นทางวนเดินลงบันไดทางด้านซ้ายตรงหัวบันไดมันจะมีจุดไฟผมก็จะเปิดไฟชั้นลอยตรงชั้นนั้นก่อนแล้วค่อยเดินลงไปผมเดินลงไปยืนอยู่ตรงชั้นลอยเนี่ยถ้าผมชะโงกตรงชั้นลอยเนี่ยมองนอกลงไปถ้าแต่มันจะเป็นกลางบ้านด้านล่างใช่ไหมครับมันจะมืดๆถ้าผมไม่ได้ลงไปถึงล่างผมลงแค่ชั้นลอยเสียงอ่ะมันชัดขึ้นเสียงมันเสียงสามล้อปั่นจริงๆมันเป็นของในสังกะสีครับเสียงมันอยู่ข้างล่างจริงๆผมก็เลยจะโงกยืนตรงราวที่อยู่ข้างๆทีวีผมก็ยืนจะโงกมองข้างล่างมันมืดนะในความมืดแล้วก็แสงที่อยู่ชั้นลอยเนี่ยที่มันส่องออกไปอ่ะมันก็จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดหรอกครับสิ่งที่ผมเห็นอ่ะผมเห็นเป็นอะไรกลมๆอะไรที่มันเป็นรูปร่างเล็กๆผมมั่นใจว่ามันคือแบบสามล้อทีนั่นแหละมันวิ่งอยู่กลางบ้านแล้วสักพักเหมือนมันมีเงาตะคุ่มตะคู่เป็นเงาเล็กๆครับเดินออกมาจากไหนไม่รู้นะเดินมาจากความมืดในตึกนึงอ่ะซึ่งอยู่ข้างล่างด้านล่างไม่รู้เดินมาจากไหนแล้วก็ไปนั่งยองๆอยู่ตรงตาตรงกลางบ้านผมต้องแสดงว่าไม่เห็นหน้าไม่เห็นตานะเป็นเงาดำๆเลยเป็นเงามืดดำๆเลยผมก็เงียบดูสักพักเหมือนกับอารมณ์อากาศเปรียคือนั่งยองๆแล้วก็นั่งงอไอ้สำล้อนะมึงวิ่งไปวิ่งมาอยู่สักพักเหมือนกับพอเสียงลามันเริ่มหมดแค่เริ่มช้าลงเด็กคนนั้นก็เอื้อมมือไปหยิบมาแล้วก็หมุนต่อพอหมุนต่อแล้วไอ้รถของไอ้รถสำล้อนั่นอารมณ์แบบเวลามันชนรางนี่หมดใช่ไหมครับมันก็เปลี่ยนทิศของมันจังหวะสุดท้ายนี่คือมันเปลี่ยนทิศเข้ามาเพื่อจะลอดใต้อะลอดใต้ชั้นลอยผมเนี่ยเป็นเงาที่เป็นเด็กนะจู่ๆลุกขึ้นมายืนแล้วก็หันหน้าไปทางผมแต่ผมไม่เห็นหน้าเลยเป็นเงามืดอย่างที่บอกครับมีความมืดที่มืดกว่าความมืดอ่ะมันดำมืดกว่าความมืดอ่ะดูเหมือนเขาไม่สนใจเรานะเขาก็เดินเหมือนตามของเล่นมาแล้วจังหวะที่เรากำลังก้มลงไปมองอ่ะคิดว่าเป็นน้องชายก็เป็นไอ้ตื่นก็เลยตะโกนไอ้ตื่นเงาของเล่นมาทางไหนจู่ๆไอ้เงาหน้ามันหยุดก่อนที่จะหายจนก่อนที่จะหายไปกับใต้ชั้นสะพานลอยใช่ไหมชั้นลอยใช่ไหมเงานั้นน่ะมันอยู่ตรงนั้นแล้วเงยหน้าขึ้นมามองผมต้องใช้คำว่าผมไม่เห็นหน้าเห็นตามันเป็นเงาชัดเจนคือเป็นเงาดำๆเลยเหมือนคนเอาฐานไปทาตัวหน้าตาเขาเห็นไอ้ตื่อมือลงมาทำอะไรคนเดียวเสียงที่ตอบกลับมาคือยังไงรู้ไหมพี่ยังไงพี่มันเป็นเสียงร้องไม่ใช่เสียงพูดร้องยังไงอ่ะอย่างเงี้ยจะค่อยๆแล้วไปดังหลอนวะผมแทบพีเลยบอกตรงมันเป็นเสียงเด็กรู้เลยมันเป็นเสียงเด็กเล็กๆเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มจากค่อยแบบสตาร์ทแบบแล้วก็จากลากไปสูงก็ดังขึ้นเพราะความกล้องของบ้านครับนี่ผมพูดอย่างคนลุกอยู่เลยผมก็ทีนี้ต้องใช้คำว่าผมวิ่งแล้วนะแต่ขามันแข็งแค่คู่เดียวผมความตกใจไฟเฟยไม่ปิดเลยชั้นลอยชั้นสองไม่ปิดเลยไฟหน้าห้องไม่ปิดประตูก็ไม่ปิดแต่ไฟในห้องมันไม่ได้เปิดผมก็วิ่งเข้าไปปุ๊บสไลด์ตัวนอนอยู่ประมาณข้างซึ่งต้องบอกก่อนว่าประตูในห้องเนี่ยประตูหน้าห้องกับประตูห้องด้านในเนี่ยมันเป็นประตูสองชั้นที่ตรงกันเวลาเปิดทิ้งไว้ข้างนอกเปิดไฟแสงมันจะลอดประตูเข้ามานี่หรอปะแสงมันจะลอดประตูเข้ามาผมก็นอนตอนแรกนอนหันหน้าหามากพยายามเขย่าเรียกมาไม่ตื่นความที่เรา
เห็นคือหางตามันเห็นแสงตรงผนังอยู่แล้วขาวๆแสงไฟจากข้างนอกแล้วก็พยายามจะลุกขึ้นไปปิดใช่ไหมครับผมก็ลุกขึ้นมานั่งมันกับพยายามเงยหน้ามองไม่รู้ว่าตามขึ้นมาหรือเปล่าแต่มันก็พอสมควรนะมันใช้เวลาพอสมควรไม่รู้ว่ากี่นาทีผมพยายามจะลดกั้นใจลุกขึ้นไปปิดแต่ยังไม่ทันลุกหรอกเสียงรถสำล้อมาหน้าห้องเลยครับทีนี้ผมทิ้งตัวลงนอนแล้วตะแคงทำเป็นแบบแกล้งหลับอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนเห็นมีแล้วแกล้งตายแล้วมันเนี้ยครับแล้วจังหวะผมหลับไม่รู้อะไรนะแล้วตะแคงหน้าหันออกก็คือหันออกทางฝั่งประตูเลยนะตรงหัวนอนผมไปเป็นประตูแล้วแสงมันลอดผ่านตรงหัวมาผมก็ภาวนามึงอย่านะมึงอย่านะไอสิ่งที่ผมเห็นนะเสียงมันชัดขึ้นแล้วเงาตะคุ่มตะคุ่มมาเงาที่มันสะท้อนตรงผนังนะมันเป็นเงาเล็กๆที่วิ่งมาตามพื้นนะมันเป็นไอสามล้อถีบนั่นแหละกิ๊กแล้วมันมาเบรกตรงหน้าผมพอดีจังหวะที่ผมนอนตะแคงแค่ฝ่าเดียวอะผมพยายามนิ่งไม่สนใจตอนนั้นผมหลับตาไม่ลงอะผมข่มตาเตียงไม่ลงคือตามันแข็งแล้วอะไม่รู้เป็นเพราะในความปวดหรือเปล่าแต่รู้ว่านับตอนนั้นนะคือข้างในมันเย็นหมดแล้วมีข้างในมันเย็นขนโค้งขนหัวลูกหมดแล้วแค่ผู้เดียวผมเห็นเป็นเท้าเด็กดำปีเลยอยู่ตรงหน้าผมอะเดินมาแล้วก็ไม่สนใจนั่งยองๆลงมาแล้วก็หยิบไอ้นั่นอะของเล่นอะแล้วก็มาหมุนลานแล้วปล่อยวิ่งต่อครับตอนนั้นแหละครับรู้ตอนไหนไม่รู้หลับไปเลยโอ้ครับพอตื่นช่วงเช้ามาเนี่ยประมาณสิบโมงกว่าถ้าผมจะไม่ผิดว่าในห้องจะเหลือผมคนเดียวไม่มีอยู่ในห้องแล้วเขาก็ปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมที่เป็นพัดลมสายก่อนนะคุณวีพัดลมเหล็กอะโบราณเนี่ยโอ้โหที่แบบบิดอะมันจะดังแก๊งพัดลมตั้งโต๊ะอะแล้วตื่นมาได้ยินเสียงนะเห็นหุ่นจะไอหุ่นตำรวจเราอากาศใช่ไหมพี่โน้ตแป๊บหนึ่งไม่เห็นพี่โน้ตไม่เห็นไม่ใช่ตอนนั้นพี่โน้ตคือพี่โน้ตเราหันไปมองแต่ผมไม่อยู่ครับผมพี่โน้ตฟังก่อนเมื่อกี้เสียงมันหายไปช่วงนึงตั้งแต่พูดถึงเรื่องดีไหมพัดลมหมุนก้องแกงงงแกงอ๋อโอเคตอนนี้ได้ยินแล้วใช่ไหมครับโอเคก็คือช่วงที่เราตื่นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงแต่พัดลมเนี่ยมันก้องแกงก้องแกงมันทำให้เราแบบจินตนาการไปทั่วแล้วบรรยากาศในห้องหนาคุกขนาดเป็นตอนเช้าเนี่ยเราก็เลยหันไปก็จะมองของเล่นทีนี้เราไม่เห็นทั้งคู่เลยทั้งสามล้อทั้งคุณตำรวจอวกาศอันนี้ได้ยินผมอยู่ไหมครับได้ยินครับได้ยินแต่ได้ยินอยู่เนาะจากนั้นผมลุกขึ้นมาได้ผมก็รีบวิ่งลงไปข้างล่างวิ่งลงไปข้างล่างปุ๊บก็เรียกอาม่าใหญ่ผมเรียกอาม่าคือไม่ได้ถามอะไรผมลงมาบอกเขาว่าเมื่อคืนโดนผีหลอกอาม่าเขาก็หัวเราะเขาบอกให้ผมไปกินข้าวต้มเพราะเขาต้มกับไข่ทอดไว้ให้ไข่เจียวนั่นแหละครับสมัยก่อนนี่ไข่ทอดแล้วพอผมไปที่โต๊ะที่โต๊ะในครัวเนี่ยคือก็จะอาม่าเขาของเล่นเนี่ยมาวางให้ผมแหละสองอันเลยตกยุงข้างจานผมก็นั่งกินไปวันนั้นนั่งกินไปนะก็ไม่ได้อะไรมากไม่ได้กินอะไรมากมายคือผมไม่รู้นะว่านะช่วงเวลานั้นนะมันเป็นยังไงนะความที่เป็นเด็กหรือเปล่าพอตื่นมาปุ๊บเหมือนบางสิ่งบางอย่างเวลาเราเห็นของเล่นเราก็ไม่สนใจอย่างอื่นใช่ไหมครับแล้วช่วงเที่ยงบ่ายเนี่ยผมก็สอบไปเล่นหน้าบ้านเหมือนเดิมไม่เจอไอ้แจ็คกับไอ้ฝนเหมือนกันแต่วันนั้นน่ะคือมาออกไปปุ๊บเนี่ยผมไปตะโกนเรียกไอ้แจ็คไอ้แจ็คฝนสักพักหนึ่งเหมือนอาม่าเขาจุงมือทั้งคู่เดินออกมาเดินออกมาผมก็เดินถอยออกมาใช่ไหมครับอาม่าครับในมือเขาถือของเล่นของแจ็คกับของฝนมาด้วยผมก็งงว่าจะไปไหนอาม่าเดี๋ยวจะไปถึงนี้ไปด้วยกันหรือเปล่าก็คือจะไปบ้านนั่นแหละมาที่หมอของเล่นมาครับเขาก็เดินคือแจ็คกับฝนเนี่ยทั้งคู่เลยผมก็เดินตามไปผมก็ถือของเล่นผมไปนะคือผมหยิบมันสองอันเลยมาเล่นหน้าบ้านผมก็ถือตามไปพอผมเดินตามผมไม่รู้หรอกว่าอะไรผมขึ้นไปชั้นสองถ้าจำไม่ผิดชั้นสองของตัวอาคารนะของบ้านเขาอ่ะเขาก็เหมือนนั่งคุยอาม่ากับอาม่านั่งคุยกันของบ้านคือเราก็ฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างภาษาแท้ๆอยู่จู่ๆเราเห็นอากับกิริยาของอาม่าเราคล้ายๆเหมือนตกใจแล้วก็มือจับหน้าอกตัวเองอ่ะบอกว่าชี้เดี๋ยวว่าอะไรประมาณเนี้ยคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาพูดถึงอะไรเขาบอกเดี๋ยวของเล่นคืนให้หมดเลยคืนให้หมดเลยคืนไปเอาไปให้หมดเลยไม่ต้องให้แล้วว่าประมาณนี้อาเจ็กแกขึ้นมาพอดีอาม่าซึ่งเป็นแม่ของเขาภาษาโน้นเนี่ยเขาก็บอกว่า
ให้เอาของไปเก็บอาม่าเขามาคืนให้เด็กเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็หยิบของเล่นแบบเดินขึ้นไปเก็บข้างบนครับอ่ะเดินขึ้นไปเก็บข้างบนผมว่าก็ตรงวันต้องใช้คำว่าวันนั้นอะขึ้นไปเล่นไม้มันก็ขึ้นไปเล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นอะไรมากมายครับเอาไม้ไปแหย่พามันเดินแต่วันนั้นอะคือไม่มีอากับกิริยาอะไรเลยไม่สนใจห้องนั้นด้วยได้แต่แบบมองหน้าต่างห้องแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะรู้ว่าของเล่นไม่ได้แล้วเขาเอาคืนหมดแล้วเจ็ดเขาก็เอาขนมที่มาให้เรากินขนมโค้งขนมเค้กอะไรพวกของหวานนะจากนั้นเราก็กลับกันเร็วหน่อยช่วงเย็นนะเพราะปกติมันหกโมงกว่าไม่มีอะไรเล่นแล้วนี่สี่ห้าโมงก็กลับแล้วพอผมกลับเข้าบ้านปุ๊บสักพักนึงอีมาผมโดนเลยครับเมื่อคืนใครลงมาเปิดไฟแล้วไม่ปิดประตูห้องก็ไม่ปิดผมมายกมือเลยผมเองแล้วบอกมึงลงไปไหนไหนบอกว่ากูความมืดไงก็บอกว่าผมก็เลยเล่าให้เขาฟังไปทั้งหมดอะว่าผมได้ยินเสียงของเล่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เรื่องผีหลอกเขาหยิบไม้มาหวดเลยครับไปหยิบไม้คือมันเหมือนไม่วางผมอะอาม่าเขาก็มาห้ามมาเขามาห้ามเขาบอกที่เล่นจะทำอย่างนี้ตาตีเขาบอกว่าเขาคิดว่าเป็นขโมยขึ้นบ้านแล้วเปิดประตูอย่างนี้ทิ้งไว้อะไรประมาณนี้นั่นแหละแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนั้นแล้วเหมือนอาม่าฝากอีกอย่างเดียวคุยกันเขาคุยกันแค่สักพักหนึ่งไอ้กับอาม่าเขาลุกแล้วก็เหมือนกับเขาเดินเขาไม่ได้เรียกผมเลยนะผมก็เดินตามเขาไปที่หน้าบ้านแต่ยังไม่ได้เดินตามไปข้างนอกก็เห็นฝนกับเห็นแจ็คเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านเหมือนกันพออีผมเดินละสายตาผมเห็นว่าเขาเดินไปที่ตึกนี้แหละตึกที่เป็นโรงงานนี่แหละผมก็เลยวิ่งไปหาแจ็คเขาไปคุยอะไรไม่รู้ว่าไปความที่อยากรู้อยากเห็นนะแอบไปกันไปยืนเกาะตรงประตูที่ประตูที่เขาเปิดเงี้ยมาไว้ห้องข้างล่างวันนั้นวันหยุดวันอาทิตย์ถ้าจำไม่ผิดนะคือไม่มีคนงานเลยก็จะมีเศษผ้าอยู่ข้างล่างเต็มเลยแล้วก็อาศัยตรงเนี้ยชอบไปหมอบไปแอบกันเราไปเล่นกันปกติก็คือเราไปนอนฟังเขาพูดกันไม่ได้ตั้งใจแอบฟังหรอกแต่ฟังไปฟังมาคือยังไงรู้ไหมเจ๊เขาอยู่เนี่ยเหมือนอีผมเขาถามว่าตายแล้วอากวนกี่ตายตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็งงกวงไหนวะเขาบอกอากวงนี่คือสุดง่ายคือเด็กคนนั้นแหละครับที่เราเห็นกันในห้องนั่นแหละเป็นลูกชายของเฮียเขาของเจ็ดเขาก็ตายได้ประมาณสองสามเดือนแล้วเพราะว่าตอนที่เขาไปนอนบ้านแม่เขาเขาที่เขาจะย่านชันเมืองอ่ะหมู่บ้านนึงก็แล้วกันครับแล้วแกเอาของเล่นเนี่ยเอาเนี่ยไปเล่นด้วยพวกรถสำล้อแล้วไปเล่นหน้าบ้านแล้วไถลานมันไม่สามารถบังคับได้นี่หรอไหมฮะเด็กก็เดินตามลานไปแล้วไอ้ตัวสำล้ออ่ะมันก็ผ่านแยกไปซึ่งเป็นซิกซอยหมู่บ้านก็ไม่คิดว่ามันจะมีรถผ่านมาเด็กมันก็ไม่ได้มองคือตัวสำล้อมันวิ่งผ่านถนนไปแล้วเด็กเดินตามรถกระบะมาทับเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหครับก็คือตายในหมู่บ้านด้วยว่าเป็นเด็กผมก็ฟังนี้บอกผมก็เลยบอกเฮ้ยป่ะกลับบ้านกันเถอะผมก็เลยต่างคนก็ต่างกลับคืออยู่หน้าบ้านอันนี้คือคุยเย็นก่อนจะเข้าบ้านนะเฮ้ยกูเจอผีหลอกด้วยคือแบบนึกขึ้นได้แล้วก็บอกกับแจ็คมันแจ็คบอกมันก็เจอเหมือนกันกลางคืนมันลงมาเยี่ยวอาม่ามันพาลงมาใช่ไหมอาม่าพาลงมาแล้วตอนที่อาม่าเขาเปิดไฟข้างนอกไฟห้องน้ำเขาไม่เปิดเขาเปิดแค่ประตูไว้ให้แสงมันเข้าแต่ก่อนจะห้องน้ำเขาได้ยินเสียงบางอย่างมันเป็นเสียงที่ยี่ยี่เหมือนกันแต่เขาจำได้มันเป็นเสียงเรือใช่เสียงเรือสังกะสีเพราะว่ามันเวลามันเล่นมันชอบอะไรไปเคาะมันจำเสียงได้แล้วพอมันก็ไปมองมันเห็นเรือมันแล่นอยู่บนแท้งน้ำที่อยู่ในห้องน้ำใต้บันไดแล้วจังหวะมันเอามือไปเอื้อมไปหยิบอ่ะมันมีมือดำๆอ่ะดึงเล็บโผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วคว้าเหมือนแย่งไว้อ่ะไม่ยอมให้อ่ะครับมันร้องว้าออกมาแล้วก็ออกมาหามากอาม่าก็เปิดไฟแล้วก็ชะโงกหน้าไปดูเขาบอกว่ามีอะไรเรือมันก็ลอยมันก็ยังลอยอยู่เป็นตัวอาบนแท้งเขาบอกให้รีบเยี่ยวพอแจ็คมันเยี่ยวเสร็จปุ๊บมันหันกลับมามันไม่กล้าหยิบเรือแล้วนะแต่จังหวะมันหันกลับมามันเห็นเด็กคนนั้นอ่ะโผล่หน้าขึ้นมาจากน้ำแล้วเอามือเกาะแท้งไว้อ่ะโผล่หน้ามาครึ่งเดียวแต่บอกว่าไม่เห็นหน้าตาจะเป็นเงาแต่จะเป็นคนดำๆอ่ะบอกเป็นเงาดำๆเป็นร่างเป็นหัวคนเป็นมือเลยแต่น้ำเขาวิ่งออกมาหาอาม่าเช้าเขาเลยเอาของเล่นเนี่ยไปเอาไปคืนเขาก็เลยถามฝนเจอป่ะฝนบอกฝนเจอแต่เจอในห้องเห็นเด็กเห็นเป็นเงาดำๆเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กจับตุ๊กตาสองตัวมาเล่นด้วยกันเหมือนมาเล่นเป็นพ่อแม่ลูกกันอ่ะครับอธิบายเท้าเขาแต่ว่าฝนไม่กล้าลุกขึ้นมาผมจำเลือดได้คร่าวๆที่ฝนเล่าประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละครับพอจังหวะผมจะเดินเข้าบ้านเนี่ยผมต้องเดินข้ามผ่านจากบ้านแจ็คไปบ้านผมใช่ไหมครับอยู่ฝั่งข้ามกันผมกับแจ็คเนี่ย
หันไปกลับไปมองคือเริ่มมองเงยหน้าขึ้นไปบนตึกอ่ะเพราะมันอยู่ตรงมุมหน้าบ้านพอดีไอ้ลูกกลมที่อยู่บนดาดฟ้าผมเห็นเป็นเด็กอ่ะเกาะอยู่แล้วมองหน้าลงมาอยู่ครับค่อนข้างชัดนะคุณบีเพราะบ้านไม่ได้อยู่ไกลหน้าหายไปครึ่งนึงตีซ้ายครับผมก็ทำเป็นมองไม่เห็นแล้วก็เดินเข้าบ้านแล้วก็ไปบอกเขามาเออนั่นแหละครับพอไอ้ที่ต่อไปเขาก็พาไปวัดเพราะปกติแม่ผมจะพาไปดูที่อยู่แล้วแต่จากนั้นก็ไม่เจอเด็กคนนี้นะก็เรื่องจะประมาณนี้แหละครับจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story